สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิรเมธธเนศสิริพงษ์นะครับอาจารย์ประจำอีฟินสคูลนะครับวันนี้อยู่ในหัวข้อไทยกับเวียดนามใครเสี่ยงเกิดปัญหาเศรษฐกิจมากกว่ากันนะครับเหตุผลที่เราเอาไทยกับเวียดนามนะครับมาพูดถึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โลกเราเนี่ยอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับซึ่งเศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าใน3ประเทศที่เราพูดไปในพุธที่แล้วเนี่ยครับญี่ปุ่นฝรั่งเศสอิตาลีเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เศรษฐกิจนะครับไม่เติบโตมาแล้ว10ปีแล้วก็นี่ของรัฐบาลเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือพยายามจะแก้ปัญหาแล้วแต่ว่าแก้ไม่สำเร็จเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยเป็นรัฐสวัสดิการนะครับแล้วก็มีรายจ่ายในการเลี้ยงดูประชากรภายในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะงั้นโอกาสที่เขาจะเติบโตหรือรอดเนี่ยค่อนข้างน้อยเรียกง่ายว่าเป็นประเทศที่น่าจะซอฟต์แลนดิ้งหรือไม่ก็ฮาร์ดแลนดิ้งได้มีความเสี่ยงสูงคราวนี้เราก็มาเช็คประเทศไทยกับเวียดนามเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยถือว่าเป็นคู่แข่งเราพอสมควรแล้วเราเองก็ลงทุนอยู่ในประเทศไทยเยอะแล้วเวียดนามเนี่ยก็เป็นประเทศที่ยังไงดีเอ่ยดร.นิเวศนะครับหรือว่ามี VI หลายคนเนี่ยไปลงทุนเช่นเดียวกันคราวนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าเออเฮ้ยแล้วไทยกับเวียดนามเนี่ยมันจะมีปัญหาวิกฤตเกิดขึ้นไหมซึ่งเรามาดูกันสัก4ด้านคร่าวๆนะครับอย่างแรกเลยเราไปดูกันที่ GDP ก่อนนะถ้าเราพูดถึง GDP เปรียบเสมือนรายได้เนี่ยเราดูฝั่งขวาเนี่ยเป็นเวียดนามเราสังเกตว่าเวียดนามกราฟ GDP เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยคือเวียดนามเนี่ยอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจยังเติบโตอยู่ GDP ยังเติบโตอยู่แต่ฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับของ GDP ของประเทศไทยเนี่ยมีการสะดุดบ้างแล้วก็กลับมาโตได้สำเร็จแล้วก็สะดุดอีกครั้งหนึ่งเรียกง่ายว่าประเทศไทยเนี่ยมีความเสี่ยงว่าจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวมากกว่าเวียดนามเพราะฉะนั้นเนี่ยด้าน GDP เนี่ยต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าเวียดนามเนี่ยทำท่าดีกว่าเราอ่ะต่อมานะครับพอประเทศทั้งเราทั้งเวียดนามเนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกพอเรามาดูมูลค่าการส่งออกนะครับเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเวียดนามเนี่ยส่งออกมากกว่าเราไปแล้วถ้าเป็นพูดถึงดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวียดนามก็ค่อนข้างที่จะภาษีดีนะด้านการส่งออกนะแต่พอเรามาดูตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับเราจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยในอดีตนะครับเรามีดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยสูงกว่าเวียดนามเพราะว่าดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยเป็นดุลการค้ารวมกับดุลบริการอย่างประเทศไทยเนี่ยเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยมากกว่าเวียดนามนะครับรวมกับส่งออกที่มันสูสีกันเนี่ยปรากฏว่าพอรวมดุลบริการหรือพวกท่องเที่ยวเนี่ยกลายว่าไทยชนะแต่ว่าในระยะหลังเนี่ยนะครับช่วงเกิดโควิดเนี่ยมันกลายว่าไทยเนี่ยฟื้นตัวจากคือตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยฟื้นตัวจากโควิดเนี่ยช้ากว่าเวียดนามเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยพึ่งพาการท่องเที่ยวเยอะแล้วพอท่องเที่ยวไม่มาเราก็เลยฟื้นตัวช้ากว่าแล้วไอ้ดุลบัญชีเดินสะพัดมันก็เหมือนกับเรามีรายได้แล้วเราค้าขายแล้วเรามีกำไรไหมถ้าเรามีกำไรเราก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนเรามีกำไรใช่ไหมมันก็เหมือนรัฐบาลมันมีเงินสะสมอะความมั่นคงเหมือนเรามีเงินออมอะมันก็จะเป็นเรื่องดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเดือน GDP เราแพ้แล้วครับแล้วพอเรามาสุดท้ายพอมาดูเรื่องของดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยเราเองในอดีตทำได้ดีกว่าแต่เราฟื้นตัวช้ากว่านะครับคราวนี้พอเราพูดถึงตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างที่เราพูดมาเนี่ยเป็นผมพูดถึงคล้ายๆพลังโจมตีนะเราต้องยอมรับว่าถ้าด้านพลังโจมตีจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเปลี่ยนเหมือนกับแบบต่อสู้นะพลังโจมตีพลังป้องกันอ่ะพลังโจมตีคือเราเติบโตไปหารายได้มากขึ้นอ่ะพลังป้องกันคือถ้าเกิดว่ามีใครมาตีเราหรือเราเกิดปัญหาอะไรเนี่ยเรามีพลังป้องกันสูงแค่ไหนซึ่งพลังโจมตีเนี่ยเราแพ้เวียดนามพอเรามาดูพลังป้องกันอย่างเงี้ยครับต้องบอกอีกก่อนนะในส่วนของหนี้รัฐบาลเทียบ GDP จริงๆแล้วทั้งเวียดนามก็ดีทั้งไทยเนี่ยพอๆกัน49เวียดนาม49ไทย50กว่าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวรอไทยมีโอกาสจะขึ้น 60% นะแต่ตอนนี้ตัวเลขรายงานจะเป็น 50% อยู่เรียกง่ายว่าพอๆกันแล้วก็เรียกง่ายว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีโควต้าในการก่อหนี้ได้อีกเยอะและประเทศไทยเนี่ยมีเงินสำรองนะเอาไว้รองรับนะครับเนี่ยไอ้ช่องนี้เลยนะครับเอาไว้รองรับในกรณีที่คืออย่างงี้ครับทางถ้าถามว่าประเทศระหว่างไทยกับเวียดนามใครมีโอกาสเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจมากกว่ากันต้องบอกว่าจริงๆแล้วพอๆกันนะจริงๆสำหรับส่วนตัวผมถือว่าพอๆกันคือมันมีข้อดีข้อเสียคนละแบบแต่ประเทศเนี้ยในทั้งไทยทั้งเวียดนามเนี่ยถ้าจะเกิดปัญหาจริงๆอ่ะจะเป็นลักษณะนี้คือเราเนี่ยเกิดเรียกง่ายว่าขาดดุลบัญชีเดินสะพัดจนกระทั่งเงินสำรองเนี่ยไอ้ก้อนเนี่ยที่ผมโชว์เนี่ยเราไม่เพียงพอต่อการเอาไปพยุงค่าเงินแล้วทำให้ค่าเงินเราเนี่ยอ่อนค่ารุนแรงเราสังเกตว่าอย่างประเทศที่เกิดวิกฤตอย่างเช่นรัสเซียเนี่ยตอนที่เขาทำสงครามแล้วเขาเกิดวิกฤตปุ๊บเนี่ย
เขาสามารถขึ้นดอกเบี้ยตัวเองเลย 10% แต่สมมติว่าเวลาเงินสำรองหรือฐานะทางการเงินเราไม่ดีเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยเรามีเงินสำรองไม่พอและที่สำคัญกว่านั้นน่ะทุกประเทศเนี่ยเขาจะมีหนี้ต่างประเทศเวลาหนี้ต่างประเทศเขากังวลเนี่ยเขาถอนเงินออกแล้วเราเนี่ยมีเงินสำรองเอาไว้เวลาเงินมันถอนออกฉุกเฉินน่ะเรามีเงินสำรองก้อนเนี้ยคืนเข้าไปไหมคือถ้าเรามีเงินสำรองเพียงพอเราก็จะไม่กลัวงั้นไอ้เงินสำรองเนี่ยมันใช้เอาไว้ภาวะฉุกเฉินซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีเงินสำรองก้อนนี้มากกว่าเวียดนาม2เท่าแต่ถ้าเราดูกราฟเราจะเห็นว่าเงินสำรองของไทยเนี่ยลดลงเรื่อยๆในสถานการณ์โควิดแต่ในขณะที่เวียดนามเนี่ยไม่ค่อยลดลงเท่าไหร่เรียกง่ายๆว่าเงินสำรองของไทยเนี่ยพลังป้องกันเนี่ยเยอะกว่าแต่แนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับของเวียดนามเนี่ยพลังป้องกันน้อยกว่าเราแต่ยังไม่สะเทือนคราวนี้ที่พอผมบอกว่าถ้าทั้ง2ประเทศเนี่ยจะเกิดปัญหาเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์แบบระยะสั้นเนี่ยโอกาสน้อยทั้งคู่แม้ถึงว่าพลังป้องกันไทยจะเยอะกว่าแต่พลังโจมตีไทยน้อยกว่าแต่เวียดนามเป็นเหมือนกับว่าพอพลังโจมตีเขาดีด้วยแล้วการที่พลังโจมตีเขาดีเนี่ยทำให้เขาอ่ะมีเงินออมอ่ะมาเพิ่มพลังป้องกันเรื่อยๆนึกออกไหมมันก็เลยเหมือนกับว่าสูสีในความคิดเห็นส่วนตัวผมนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราอาจจะจำเป็นที่ยังสรุปไม่ได้แต่ถ้าเราพูดถึงยาวๆอนาคตเราก็ต้องยอมแล้วว่าเวียดนามเนี่ยน่าลงทุนมากกว่าประเทศไทยถ้าเราพูดถึงการซื้อ ETF Index หรือเราพูดถึงเราจะต้องลงทุนซื้อพวกกองทุนในระยะยาวเนี่ยถ้าเกิดโลกเราเนี่ยมีการปรับฐานในช่วงเศรษฐกิจตรงนี้ปรับฐานแล้วเนี่ยมันจะมีจุดที่น่าสนใจถามว่าทำไมตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันมีจุดที่น่าสนใจอันนึงคือประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีประชากรอยู่ 66.65 ล้านคนแต่ว่าเวียดนามเนี่ยมี 97.58 ล้านคนถ้าเราไม่พึ่งพาการบริโภคจากต่างประเทศเนี่ยแค่การบริโภคภายในประเทศเนี่ยเวียดนามจะได้เปรียบทันทีเพราะว่ามีประชากรถึง97ล้านคนแต่ประเทศไทยเนี่ยมีแค่66ล้านคนถูกไหมมันก็เหมือนจีนอินเดียใช่ไหมจีนมี 1,400 อินเดียมี 1,300 คือเขาก็ได้เปรียบอ่ะด้วยความที่เขามีประชากรเยอะมันก็มีความได้เปรียบเชิงเศรษฐศาสตร์อยู่เพราะฉะนั้นโดยรวมอย่างที่บอกครับเวียดนามก็เลยมีพลังโจมตีที่ดีกว่านะครับอ่ะคราวนี้เรามาพูดถึงเศรษฐกิจโลกสักนิดหนึ่งนะครับพอเราพูดถึงเศรษฐกิจโลกในสภาวะเนี้ยซึ่งโลกเรากำลังทำประกาศว่ามิถุนายนเนี่ยเขาจะทำ QT ก็คืออย่างนี้โลกเราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่สินทรัพย์เนี่ยแพงกว่าความเป็นจริงมายาวนานเพราะเราทำ QE มายาวนานพอเราทำ QE มายาวนานเนี่ยเราจะเห็นสังเกตว่าสินทรัพย์ส่วนใหญ่จะถูกซื้อขายที่ PE แพงกว่าปกติมายาวนานเช่นกันพอก็ถูกซื้อขายที่ PE มายาวนานแล้วเรากำลังจะเข้ามิถุนายนเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะ QT อีกครั้งนึงคือไอ้เงินที่เคยอัดฉีดอ่ะเราจะถอนออกแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย พร้อมกับการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะเห็นเลยว่าสินทรัพย์ที่ถูกขายอันแรกก็คือเป็นตลาดตราสารหนี้ซึ่งตราสารหนี้เนี่ยถูกขายรุนแรงมากนะครับพันธบัตร10ปีสหรัฐเนี่ยถูกขายรุนแรงมากจนจะเกือบจะไปนิวไฮอีกครั้งนึงนะครับในขณะเดียวกันเมื่อถูกขายแล้วเนี่ย US ดอลลาร์อินเด็กซ์กลับแข็งค่าเพราะอะไรครับเพราะเมื่อเราขายเงินมันไหลออกจากตราสารหนี้มันก็ต้องมาพักอยู่ที่เงินสดเพราะงั้นในระยะสั้นจะเป็นอย่างนี้แล้วในพวกสินทรัพย์การลงทุนทั่วโลกอ่ะมันจะมีพอร์ตมาร์จิ้นอยู่ไอ้เงินที่เขาเอาไปกู้แล้วไปลงทุนพวกเนี้ยมันก็มาจากเงิน QE นั่นแหละนะครับที่ปล่อยให้ธนาคารผ่านธนาคารเข้าไปพวกส่วนหลักทรัพย์อะไรเงี้ยแล้วก็มีการใช้พอร์ตมาร์จิ้นต่างๆซึ่งตอนนี้มันจะต้องถูกถอนคืนเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ทั่วโลกเนี่ยมันจะลงมันจะเป็นสภาวะที่สินทรัพย์ทั่วโลกจะเข้าสู่ valuation ที่แท้จริงหรือมูลค่าที่แท้จริงอีกครั้งหลังจากที่มันแพงมายาวนานมันจะเข้าสู่ราคาเหมาะสมซึ่งใครที่เป็นสไตล์พวก investment เนี่ยชื่นชอบอยู่แล้วมีเงินสดชื่นชอบอยู่แล้วสภาวะนี้แหละแต่เพียงแค่ว่าเราต้องเช็คให้ได้ว่าใครคือของจริงใครคือที่จะรอดแล้วมันจะปรับฐานไปถึงเมื่อไหร่เราจะเริ่มทยอยซื้อเมื่อไหร่ทยอยอะไรเงี้ยก็เป็นกลยุทธ์ที่เราควรจะต้องทำนึกออกมั้ยคราวนี้เมื่อเราเห็นตัวเลข2อันเนี้ยมันก็หมายความว่าสถานการณ์เนี้ยมันยังไม่จบหมายความว่าเงินยังถอนไม่จบแล้วก็เงินยังพักจากดอลลาร์เดี๋ยวมันจะมีช่วงที่ดอลลาร์กลับไปอ่อนค่าเพราะว่าดอลลาร์เนี้ยมันก็ยังเฟ้ออยู่ใช่ไหมครับหลังจากที่ถอนเงินแล้วเนี่ยเดี๋ยวเงินมันก็จะค่อยๆกระจายเข้าสินทรัพย์ที่ช่วงที่ถอนเนี่ยมันจะต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงแล้วเงินมันจะเริ่มไหลเข้าเราจะเริ่มเห็น movement นี้ซึ่ง movement เนี่ยมันจะเกิดต้องเข้าคืออย่างนี้เราเริ่มทำ QT คือมิถุนายนหมายความว่าเราต้อง
ไปตัดสินใจทีรอดูเดือนมิถุนาถ้าเดือนมิถุนาพอเขาถอน QT จริงแล้วเนี่ยสินทรัพย์มันยังลงต่อเนื่องเนี่ยนะครับเราก็อาจจะยังไม่ต้องรีบซื้อก็ได้ถ้าเราพูดถึงเวลาเหมาะสมแต่ถ้าใครแบบ DCA ใช้เงินส่วนน้อยซื้อก็ซื้อไปในบางหมวดที่สำคัญนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในสภาวะเนี่ยมันก็จำเป็นมีอยู่2 อย่างที่เราต้องทำก็คือว่าเราจำเป็นต้องมีสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงคือไอ้ช่วงที่เราถอน QT พร้อมกับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันอาจจะมีประเทศที่เกิดวิกฤตก็ได้เหมือนศรีลังกาเงี้ยหรือมันอาจจะมีบริษัทที่รับดอกเบี้ยที่ขึ้นสูงไม่ได้แล้วก็ทยอยเจ๊งไปมันจะเป็นภาวะ K shape อะนะครับมันจะมีคนที่รอดกับคนที่ไม่รอดเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราต้องสังเกตนะนะครับเพราะงั้นสิ่งที่เราต้องทำเนาะคราวนี้ไอพอร์ตหุ้นอะไรที่มันไม่เจ๊งมันไม่ตายมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแหละแต่มันอาจจะเป็นสภาวะที่เราอาจจะได้ซื้อสินทรัพย์ที่ถูกนะอย่างเวียดนามเนี่ยก็น่าสนใจนะครับอย่างที่เราดูวันนี้นะครับแต่ว่าญี่ปุ่นฝรั่งเศสอิตาลีเนี่ยเราหลีกเลี่ยงแน่นอนยุโรปหลีกเลี่ยงแน่นอนนะก็จะเหลืออาจจะเหลือจีนอย่างที่บอกนะครับแล้วก็มีทองคำใช่ไหมครับมีสินทรัพย์ดิจิตอลอันนี้นะครับในความคิดเห็นส่วนตัวผมนะแล้วมีกองทุนเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีพวก security อาจจะมีพวกhealthcare ที่เป็นกลุ่มพวก biotic อะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่าส่งเสริมสุขภาพที่อาจจะไม่ใช่โรงพยาบาลอันเนี้ยจะเป็นอะไรที่น่าสนใจโดยความคิดเห็นส่วนตัวผมนะก็ลองดูนะครับในส่วนของทองคำในสภาวะนี้มาอัปเดตสักนิดนึงทองคำก็ถือว่าควรจะต้องมีเพราะว่าอย่างที่บอกครับเราไม่มีทางรู้ว่าผลของเงินเฟ้อมันจะเกิดขึ้นรุนแรงแค่ไหนแต่มันอาจจะเกิดบับเบิ้ลแล้วแคสไปเลยก็ได้เพราะงั้นเวลาเราซื้อทองคำเนี่ยก็แนะนำสัก 5% ของพอร์ตอ่ะหรือว่าไม่เกิน 10% ของพอร์ตเพราะว่าเราซื้อไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงเฉยๆคือเหมือนเราซื้อประกันน่ะถึงเวลามันเกิดวิกฤตจริงๆแล้วมันก็จะเด้งแล้วก็โคเวอร์ขึ้นมานะครับซึ่งทองคำก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่ผมว่าป้องกันวิกฤตได้ดีกว่าเป็นที่ยอมรับมากกว่าเพราะว่าถูกยอมรับมาพอสมควรนะครับในสถานการณ์นี้ก็ถือว่าสถานการณ์ที่ดีนะผมก็ขอโฆษณาแฝงสักนิดหนึ่งก็คือ eFinGo นะสำหรับใครที่สนใจซื้อทองคำนะครับเพื่อป้องกันเงินเฟ้อซื้อทองคำเพื่อป้องกันวิกฤตนะครับแบ่งมาสัก 5% ของพอร์ตนะครับเสร็จแล้วก็มาทยอยซื้อนะเราไม่จำเป็นต้องซื้อทีเดียวเพราะว่า eFinGo เนี่ยก็คือสามารถซื้อได้24ชั่วโมงนะแล้วก็ราคาซื้อขายได้ดีกว่าสมาคมทองคำเพราะราคาซื้อราคาขายเนี่ยห่างกันไม่ถึง100บาทสังเกตไว้นะห่างกัน10กว่าบาทเองอ่ะมันมีความได้เปรียบนะครับก็สามารถซื้อซึ่งในช่วงที่ผ่านมาที่เราวางแผนซื้อทองคำเนี่ยเราเนี่ยวางแผนว่าจะซื้อเฉพาะเมื่อราคาต่ำกว่า 30,000 บาทเท่านั้นแล้วที่ผ่านมาเรามีการทยอยขายไปเรื่อยตอนที่มันเกินกว่า 30,000 นะเพราะว่าเราเชื่อว่ามันอาจจะต้องมีการย่ออยู่แล้วล่ะแล้วตอนนี้ราคามันกลับเข้ามาในโซนผมก็เลยตัดสินใจซื้อไปนะอ่ะเนี่ยเพิ่งซื้อไปเลยวันนี้นะครับนี่เลยวันที่18เลยนะครับซื้อตอนอัดรายการไปเนี่ยแหละซื้อไปเรียบร้อยนะแล้วก็เหมือนเดิมทุกครั้งที่ซื้อก็บันทึกด้วยทยอยซื้อทยอยขายไม่จำเป็นต้องซื้อไม้เดียวนะใครที่เรียน pricing zone เรียนอะไรนะครับก็วิธีอย่างนี้เราก็จะไม่เครียดนะครับทยอยซื้อทยอยขายไปเรื่อยๆนะครับอ่ะต่อมานะครับเราโฆษณาแฝงทองคำอัปเดตทองคำไปแล้วนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่เราต้องอัปเดตก็คืออัปเดตเซตสักนิดนึงนะครับถ้าเราพูดถึงตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นไทยก็มีจุดที่น่าสนใจก็คือตอนนี้เขาเป็นรีบาวในแนวโน้มขาลงสำหรับกราฟรายวันซึ่งการรีบาวรอบนี้ยังไม่ใช่รีบาวแล้วขึ้นไปเลยเพราะว่ายังเป็นรีบาวแล้วยังอยู่ในแนวโน้มขาลงแสดงว่ารีบาวรอบนี้แล้วยังมีโอกาสลงต่อแต่ว่าสถานการณ์ในคลี่คลายขึ้นหมายความว่าพอมันลงแล้วเนี่ยอันนี้คือที่ผมบอกว่าเวลาสินทรัพย์มันปรับฐานเนี่ยมันไม่ได้คือต้องยอมรับตามตรงว่าทิศทางตลาดหุ้นไทยในดีกว่าสหรัฐนะถ้าเราดูกราฟNasdaq นะครับเราก็ต้องบอกว่าเขาอะแย่กว่าเราอันนี้แบบกราฟหุ้นของสหรัฐเนี่ยแย่กว่าดัชนีหุ้นไทยเอางี้ดีกว่านะครับหุ้นไทยก็มีความได้เปรียบกว่าแล้วก็ที่สำคัญเราเห็นฟันโฟเราเห็นว่าต่างชาติแล้วก็กองทุนเนี่ยข่าวดีก็คือกองทุนเนี่ยเริ่มกลับมาซื้อมากกว่าค่าเฉลี่ยกลายเป็นสภาวะเนี่ยนะครับต่างชาติกับกองทุนซื้อพร้อมกันอ่ะหุ้นมันก็เลยพยุงอยู่ได้นะแต่อย่างที่บอกครับโดยเทคนิคแล้วเรายังเชื่อว่ายังขึ้นไม่จริงนะยังเป็นการขึ้นเพื่อลงหรือว่าขึ้นอาจจะไซด์เวย์ก็คือยังไม่ได้ไปไหนไกลหรอกขึ้นเดี๋ยวก็ต้องย่อการที่เราใช้วิธีการซื้อแล้วก็เก็บกำไรระยะสั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ควรทำนะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับงั้นในช่วงนี้ก็
ช้กลยุทธ์นี้ไปก่อนนะสำหรับใครที่ต้องการลงทุนก็เมื่อกี้นะครับก็จับตาแล้วกันนะมิถุนาคิดว่าน่าจะมีอะไรดีๆนะครับโอเคนะครับอย่างนี้ยังไงวันนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับเจอกันใหม่วันศุกร์ครับสวัสดีครับ